เออเป็นอย่างนี้ไหมกราฟมันไซด์เวย์อยู่เราก็ถูกสอนมาว่าเออพอกราฟไซด์เวย์เนี่ยก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยมันเบรกเอาแบบนี้ถูกไหมครับพอเบรกเอาแล้วเนี่ยปัญหาคือพอเราทําการเข้าบายแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟแทนที่มันจะขึ้นต่อถูกไหมมันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หงุดหงิดเฮ้เราก็มาเข้าเซลลปิดบายแล้วเซลนะครับเซลล์เสร็จกราฟก็ขึ้นต่อแล้วก็หงุดหงิดอีกครับปิดเซลอีกเข้าบายเพิ่มอีกนะครับโอ้โห แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ใครมีปัญหาอย่างนี้อยู่ เดี๋ยวคลิปนี้ผมแก้ให้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับ สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาก่อน ไอเหตุการณ์เมื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วมันก็เล่นกันในแง่ของอารมณ์เยอะมากแต่ว่าเรามาท์เทคนิคก่อนดีกว่าเนาะมาท์เทคนิคการเทรดก่อนว่าเฮ้ยทำไมนะครับกราฟแบบเนี้ยมันถึงไม่วิ่งขึ้นไปนะครับทำไมมันถึงกลับตัวลงมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลซ่อนอยู่นะครับอันดับแรกเลยผมปูพื้นฐานให้ก่อนสับคนที่แบบไม่รู้เรื่องของเบรกเอาท์นะครับถ้าคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนั่นเองเนานะบางคนเพิ่งมาดูใหม่เลยเพิ่งเข้ามืงการใหม่ๆเลยนะครับถามว่าเฮ้ยเบรกเอาท์คืออะไรเ,เ,ากการรเรบกรกเอาท์เนี่ยมัน เทนขึ้นเทนลงแล้วก็ไซเวยนะครับไอ้พวกนี้เราก็เล่นปกติก็คือเล่น bake res, เบรกรีเทสนะครับแต่ถ้าเป็นเบรกเอาท์ out, นะครับเราต้องเล่นตอนที่การาดเนี่ยมันเบรกเอาท์ขึ้นเพื่อหวังให้มันวิ่งขึ้นต่อหรือถ้ามันเบรกเอาท์ out, ลงหวังให้มันวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้ก็เหมือนกันเลยเห็นไหมการาฟมันไซเวยอยู่ถูกไหมครับเรารอให้มันเบรกขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับทีนี้หลายๆคนเคนี่ยเข้าใจว่าเออเมื่อเบรกเอาท์แล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเลยครับ back set, เาบาเนะรกเอาท์ มันต้องมีหลักการการคิดด้วยซึ่งอย่างตรงจุดเนี่ยครับณตัวอย่างการาฟตรงนี้อันนี้คือในส่วนของคู่เงิน g p p ี p y จีพีไว a ์ไทม์เฟรมนาทีนะครับณจุดเนี้ยคือเราเขาเ้าใจเลยเนาะว่าเบรกเอาคือการที่แท่งเทียนเนี่ยมันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้นะครับก็คือเพื่อนมันเนี่ยพยายามจะขึ้นไปเหนือโซนนี้เห็นไหมครับพยายามจะขึ้นไปเหนือโซนนี้พยายามจะขึ้นไปเหนือโซนนี้พยายามจะขึ้นไปเหนือโซนนี้ทุกแท่งเลยนะครับไม่สามารถทําได้แต่มีเจ้าแท่งนี้นี่แหละนะครับที่ง โซนถัดไนั่นก็คือโซนที่กราฟบ่งบอกแล้วาเฮ้ยเขาทําได้แล้วนะเขาทําในสิ่งที่เพื่อนเขาทำไม่ได้แล้วนะก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากราฟก็น่าจะต้องวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันปิดเหนือโซนแบบข้างบนเนาะก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับถ้ามันปิดต่ากว่าโซนข้างล่างตรงนี้ลักษณะแบบนี้อันนี้ผมวาดแทงขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงได้ถูกไหมครับนี่คือเบสิกพื้นฐานเลยนะครับทีนี้กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้ครับบางคนสงสัยว่าทําไมมันถึงไม่ขึ้นทาไมมันถ ราคาเจ้าแท่งเนี้ปิดเหนือโซนนี้จริงอันนี้คือเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะครับราคาเจ้าแท่งเนี้ปิดเหนือโซนนี้จริงแต่ปัญหาคือมันมีตรงนี้ครับที่หลักของมันคือตรงนี้ครับเจ้าไส้เนี่แหละคือไส้ปัญหาคือผมอยากให้ทุกคนลบภาพจําทั้งหมดไปก่อนเลยนะเราฟังสิ่งที่ผมพูดตอบไปนี้นะครับคือเราเข้าใจไหมว่าในชีวิตคนเราเนี่ยปกติทั่วไปเนาะแบบประจําวันเราเลยนะครับสมมติเราขับรถไปต่างจังหวัดถูกไหมไม่ต้องต่างจังหวัดก็ได้ครับขับรถอยู่ทั่วไปอยู่ดีครับเราเจออะไร เราเจอด่านตรวจใช่ไหมก็ด่านตรวจก็มีกลวยมีอะไรทั่วไปนะครับมีมีรถนะรถของเจ้าหน้าที่เขานะครับทีนี้เวลาเราขับรถมาเนี่ยนะเราก็มาเจอด่านตรวจก็เห็นแล้วไฟสวยงามเลยนะครับสีส้มสีฟ้าสีไม่ใช่สีส้มสีแดงสีน้ําเงินนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าเวลาเราเจอด่านตรวจเนี่ยเราต้องขับรถไปถูกไหมครับขับรถไปเสร็จแล้วเนี่ยเราฝ่าด่านไปเลยได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมีการหยุดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนถ้าแบบเขาอยากคุยกับเราเนาะเปิดกระจกคุยกันซึ่งเหมือนกันเลยครับให้คิดซะว่าไอ้ด่านตรงเนี้ย คือตรงนี้ครับนี่เพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าณตอนเนี้ยดานเนี่ยเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมชี้คืออุปมาอุปไมยนะตัดา่านตั้งอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นตรงนี้เราขับรถมาเนี่ยคือรถเรานะผมใช้เป็นสีม่วงแล้วกันรถเราคันนี้ครับถามว่าเมื่อเรามาเจอดานต้องทาอะไรเราก็ต้องหยุดคุยก่อนถูกไหมซึ่งแท่งเทียนแท่งเนี้ยบ่งบอกว่าเขาไม่สามารถทะลุดานได้เพราะอะไรครับเราสังเกตดูสิเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยเนื้อเทียนตรงนี้นะครับมันยังปิดต่ํากว่าดานอยู่เลย ด่านอยู่นี่ครับแต่รถเราอยู่แค่ตรงนี้เปรียบเสมือนกันเลยอันนี้คือรถเรานะครับอันนี้คือด่านอันนี้คือด่านอันนี้คือรถเราอันนี้คือรถเรานะครับจะเห็นว่ารถเรายังไม่ทะลุด่านนะครับชนั้นก็เหมือนกันครับรถเรายังไม่ทะลุด่านยังไม่ทะลุตรงนี้ยังไม่ทะลุไส้หมายความว่ากราฟ ก็ยังไปไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้นะครับให้จำไว้เลยนี่คือหนึ่งในคอนเซปที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเมินข้ามนะครับคือการที่ราคาเนี่ยมันยังปิดในไส้แบบนี้อยู่นะครับเราต้องระวังให้ดีฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าบายนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีการแก้แบบนี้คือเราต้องรอให้ราคาคอนเฟิร์มแบบนี้ก่อนครับว่ามันสามารถปิดเหนือโซนบ,บนี้ได้เนี่ยถ้าราคาปิดเหนือด่านบิลได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ด่านที่มันตั้งอยู่เนี่ยมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือด่านนะครับ รถเราขับไปได้แล้วทะลุด่าน cache, like ไปแล yeah. ้วจะไปไงเขาจะเรียกกลับมาไหมก็คงไม่เรียกผมครับเราก็ไปยาวๆไปตามทางของเราเหมือนกันเลยตรงเนี้ยนี่คือด่านนะครับเราทะลุไปได้แล้วก็ไปตามทางของเราไปเรื่อยๆก็ต้องวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ที่1นที่ก็จะเห็นว่าเออกราฟมันก็เลยกลับตัวลงมานะครับทีเนี้ยบางคนก็อึ้งนะครับค่อนข้างซีเรียสเลยค่อนข้างเครียดเลยเพราะว่ากราฟมันกลับตัวลงมาแล้วน่าจะลงต่อใช่ไหมมัเป็นเฟคเอาท์นะครับถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้คือมันหลอกซ้อนหลอกอีกทีนนึึงงงครับา้้กก็เิดดขไ ซึ่งเราอย่าไปเล่นตามอารมณ์ของเรานะครับถ้าเราเสีย2เทปแบบนี้เราควรพอเลยนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเกินให้โคเวอร์ให้ก็คือตรงนี้ครับเจ้าแท่งนี้แหละคือแท่งที่คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าเขาสามารถที่จะทะลุด,ดา่านตรงนี้ไปได้แต่คําถามคือเอ๊ะทำไมนะครับพอเขาทุด,ด่านไปแล้วเนี่ยเราเข้าบายปุ๊บการาฟถึงวิ่งลงผมให้เวลาคิดประมาณ2ปีไปเลยล้อเล่นนะครับประมาณ2วินาทีพอลองคิดดูครับว่าทําไมการาฟถึงไม่ลงแล้วเดี๋ยวผมเฉลยให้คาตอบก็คือ กราฟไม่ลงมันมีหลายแง่นะครับอาจจะเป็นเพราะไทม์เฟรมใหญ่เดี๋ยวมาดู time เฟรม1หนึ่งชั่วโมงครับเป็นเพราะว่า1ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันปิดต่ํากว่าโซนเห็นไหมครับเจ้าแท่งนี้เบรกเอาจริงแต่แท่งนี้ปิดต่ํากว่าโซน,นนี้คือจะ a d v a n c แล้วนะครับมันมีการดูหลายท i m เฟรมแต่ว่าถ้าแบบไม่ต้องคิดเยอะนะเอาแบบเหตุผลเดียวเลยก็คือด้วยปัญหาที่ว่าระยะทางเนี่ยมันไม่พอเราก็ไม่ควรเล่นอยู่แล้วหมายความว่าไงครับสมมุติเรามีแนวต้านตรงนี้ ก็เห็นว่าเออตอนเนี้ยกราฟมันเบรกเอาขึ้นแอกทีนแล้วใช่ไหมผมย้อนกราฟกลับมาก่อนถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้ครับจุดนี้เลยนะเมื่อแท่งนี้ปิดผมถามว่า s ต o อ Lo ออยู่ไหนคนทั่วไปก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับบางคนก็เอาไว้ข้างล่างตรงนี้เลยซึ่งไม่ต่างกันมากเพราะว่าถ้ากราฟมันจะวิ่งลงเนี่ยยังไงมันก็ลงโดนหมดนะครับเห็นไหมโดนเหมือนกันหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวชัดๆเลยแบบนี้เห็นไหมครับโดนหมดนะเพราะนั้นไม่ต่างกันมากสต็อปรอดตรงไหนก็ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมติเราสต็อปรอตตรงเนี้ยนะครับถามว่า ลิสประมาณ1% 1นึ่งล็อตไซส์นะครับเราเข้าบายตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้ TP เราอยู่ไหนเราได้แค่นี้เองครับเพราะเราต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก็คือว่าการาฟเนี่ยมันจะวิ่งจากแนวต้านถึงแนวรับแนวรับถึงแนวต้านมันจะวิ่งแค่นั้นครับมันจะวิ่งในโซนในกรอบราคาพวกนี้เรียกว่าช่วงราคานะครับซึ่งช่วงราคาตรงเนี้ยผมถามว่ามันคุ้มไหมแปลก,กไหมโอกาสทํากําไรแค่นี้สต็อปลอตขนาดนี้นะครับเท่ากับว่าตอนเนี้ยสมมติเรายอมเสีย50 เพื่อให้ได้เงินกลับมา25ถามว่ามันแปลกๆไหมฮะแปลกๆนะครับชั้นเทรดเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ควรเล่นด้วยซนะ้ำเนาะอันนี้คือเหตุผลข้อที่1เหตุผลที่2ก็คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังติดต่ากว่าแนวรับนี้อยู่นะครับสำคัญเหมือนกันนะแนวรับพวกนี้ถามว่าทำไมต้องสําคัญครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสังเกตดูครับมันเคยมาเล่นมันเคยมาเล่นมันเคยมาเล่น,น,เ,เ,ลนเราเวทเด้งขึ้นนะครับเด้งเด้งเด้งแต่เจ้าทั้งนี้อาจจะมีแรงขายมากพอทะลุไปได้เนาะซึ่งมันก็เหมือนเดิมครับทะลุด่านไปได้ก็เลยวิ่งลง นะครับเนี่ยอย่างเจ้าแท่งนี้ยทะลุด่านตรงนี้ไปหมดละนะครับไม่เหลือด่านลแล้วก็ลงยาวตามทางของเขาถูกไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปคิดด้วยนะครับราคามาแตะเด้งลงมาแตะเด้งขึ้นนะครับก็ต้องไปคิดด้วยอันนี้คือเหตุผลข้อที่2เหตุผลที่สามก็คือในเรื่องของหลายไทม์เฟรมนะอย่างที่บอกว่า1ชั่วโมงสังเกตดูนะเดี๋ยวกราฟมันจะกลับตัวลงเพราะว่าอะไรครับสังเกตดูเพราะ1ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับ,นะรบเห็นไหมผมย้อนกลับอีกทีหนึ่งนะเราดูจังหวะะทีี่่่มมััััันนนนวิงลงาาคคคครรรบบบหือปญ เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าหลายคนจะเข้าใจถึงผมต้องการจะสื่อในคลิปนี้ไหมนะครับทีนี้คลิปนี้เท่านี้นะครับผมถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนอยากเรียนรู้มากกว่านี้อยากรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้้นนนั่่เเเองรตแตแกาทมป็ลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่นะรร่อคะแปล แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา,น,าน,น,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนน,ะนะั่นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีด v วเจนต์มีใช้เทเลไลน์อะไรมา้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแัลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะคร แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนน,นี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 0 0กบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่759 9บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือดร้อนแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอ่ะ ปรับราคาขึ้นดูเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ชขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอทให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ไอดี d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9ผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5 9ดห้พ์ตามนี้เลยครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันวนมีคนทักมาเยอะมากนะครับรบกวนพิมตามนี้ด้วยยจะะได้้คคุกัันนรรรูเรื่องบ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติม,ตมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธันวาคมนคัน่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเ์นตะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลายคิปจะประมา1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตรูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้ใหโอกาสผมได้เรียนคลิปประบรสรบนครรรบแลล้้้วก็องเเเททดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชวกกำไรกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเเเเเรรรรีียยนนนนนนนกกก็็ฝึมาื่่่ออออิงตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line id @mjopo นะผมมีด,ด้วยนะแล้วพิมพมาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าลรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสามช่วงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองน้อนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปนี้ยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบเบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจังเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็กทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ดเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้7 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามตัวเองก่อนว่าเราเสี่ยงน้กับตลาดี มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอตทีหนึ่งก็200รอเหรียญ3 0 0เหรียญน,นะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเนนองนก็ลองสอบถามเัวเงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูงปลาไปมันได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นตน้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะอะไรว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยน,นั่นเะองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำต้นท้ายติดต่อมาได้ที่ ลายไอ d ดีแอดเพร์ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกนเคอร์โคตร,ตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่ยมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ